โดยตั้งแต่เปิดจุดคัดกรองเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนสนใจเดินทางมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับการแต่งกายด้วยชุดไทยและผ้าลายดอกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ค่ะประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวชมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยจะแต่งกายด้วยชุดไทยผ้าไทยและผ้าลายดอกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งภายในบรรยากาศภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาเที่ยวชมงานทั้งที่มาเป็นหมู่คณะและครอบครัวเพราะนอกจากจะได้สวมใส่ชุดไทยสวยงามและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วยังได้มาร่วมสืบสานโบราณราชประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเรานอกจากนี้ค่ะผู้ร่วมงานยังอิ่มเอมใจเนื่องจากวันนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสมาประดิษฐานไว้ภายในงานเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะในงานนี้ชื่นชอบมากค่ะเพราะมาครั้งแรกก็คือการอุ่นไอรักเลยและนี่ก็เป็นครั้งที่สองของงานที่ใส่ชุดไทยเหมือนกันวัฒนธรรมไทยอะค่ะวัฒนธรรมไทยแล้วเป็นประเพณีของไทยที่ดีงามค่ะนะคะและก็อากาศสดชื่นด้วยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายที่แสดงถึงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณอาทิขันใบใหญ่สี่ใบที่ลายล้อมรอบด้วยสระบัวค่ะตั้งตระหง่านบริเวณหน้างานนั่นก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ถัดมาที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเป็นพระเจดีย์ทรายจำลองพระธาตุที่สำคัญของไทยที่มีทั้งพระปฐมเจดีย์พระธาตุหริพุนชัยพระธาตุพนมพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขณะที่กำแพงสองข้างทางก็มีภาพวาด3มิติที่ให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งแต่ละภาพก็แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ในอดีตค่ะทั้งภาพการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ำสงกรานต์ในอดีตและการก่อเจดีย์และยังมีนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วยค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบรรยากาศภายในงานที่เรานำเอามาฝากคุณผู้ชมเท่านั้นนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวชมงานได้จนถึงเวลา21นาฬิกาและตอนนี้นะคะดิฉันขอตัวไปเที่ยวชมงานต่อกันค่ะส่วนช่วงนี้เชิญกลับไปที่สถานีค่ะ